สวัสดีค่ะชาวเมลอนกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับลูกปัดแม่ค้าประจำเพจเมลอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะห่างหายกันไปนานมากพอสมควรแล้วก็จะกลับมาทวงบัลลังก์คืนนั่นก็คือการรีวิวสินค้าค่ะรีวิวสินค้าของวันนี้เราจะขอมารีวิวสินค้าที่ชื่อว่า Three Concept Eyes ค่ะจะเป็นสินค้าที่เคยแนะนำกันไปแล้วแต่งหน้าให้ดูมันไปแล้วใช้กันไปแล้วประทับใจกันไปแล้วหลายๆคนสำหรับวันนี้ลูกปัดได้สั่งสินค้ามาใหม่นะคะเพื่อมาทดลองใช้แล้วก็พบว่าประทับใจมากนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ Shimmer Stick สี Peach แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นลิปสติกสี Come To Me สีใหม่ล่าสุดเบอร์204ใช้แล้วจะสวยยังไงต้องติดตามชมกันดูนะคะอาจจะสังเกตกันได้นะคะว่าลูกปัดก็ได้แต่งหน้ามาแล้วเพราะว่าอันนี้คือตอนเย็นนะแต่งหน้าไปทำงานมาตอนเช้าแล้วเรียบร้อยก็ใช้ Eyebrow Mascara ของ Three Concept Eyes นะคะตาของ Three Concept Eyes นะคะแต่ว่านี้จะเติมสีของยี่ห้ออื่นไปจะได้ให้ดูเนื้อเป็นแมตต์มากขึ้นไม่อยากจะให้เนื้อแมตต์เลยใช้เป็นอีกอันหนึ่งผสมเข้าไปแล้วลูกปัดก็ได้ใช้เป็นไฮไลท์เชอร์จริงใช้ไปแล้วนะแต่ว่าก็ได้ไปล้างหน้ามาแล้วเพื่อลบล้างความมันของใบหน้านะคะก็จริงๆก็ทาปากไปแล้วเหมือนกันก็ไปล้างมานะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่คิ้วแค่ตาเพราะว่าเราจะมาเติมให้ดูกันวันนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราแต่งหน้าไปแล้วนะคะตอนกลางวันแต่ว่าต้องการจะไปออกงานกลางคืนต้องการที่จะให้หน้าดูเด่นดูเด้งแล้วก็ดูแบบโดดเด่นที่สุดในงานจะทำได้อย่างไรเราก็ง่ายๆเลยเติมตัวนี้ไป Shimmer Stick ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าสมมติทุกๆคนนี้กำลังแบบแต่งหน้ากันมาแล้วใช่ไหมตอนกลางวันอยากที่จะเติมหน้าก็คือขอแค่ให้ไม่ล้างหน้าหรือว่าก็เป็นแบบล้างความมันไม่ได้ล้างหน้าแบบล้างเครื่องสำอางนะล้างความมันหรือว่าซับกระดาษซับมันก็ได้แล้วเราค่อยเติมแป้งลงไปเนาะแต่สำหรับปัดปัดเป็นคนไม่ทาแป้งปัดก็จะไม่เติมแป้งชอบหน้ามันมันเบาๆนี่แหละดีละขอโปรดสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอมาใช้ตัวนี้เลย Shimmer Stick ของเขาก็จะมาเป็นอย่างแต่ก่อนที่ปัดเคยให้ดูปัดจะใช้เป็นตัวชิมเมอร์ที่เป็นตลับใช่ไหมคะจะออกกึ่งๆคล้ายๆแป้งอะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆพวกบลัชออนเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาเกลี่ยไหลเป็นบริเวณนี้แต่สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นชิมเมอร์เหมือนกันทำให้มีเป็นประกายขึ้นมาใช่ไหมคะแต่มันจะมาเป็นสติ๊กก็คือมาเป็นแห้งเนื้อจะเป็นเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเนาะอันนี้ปัดใช้สีพีชดูในนี้ดูออกชมพูนะแต่จริงๆเป็นสีพีชนะคะมันจะมีสีพิงค์สีชมพูเลยเหมาะสำหรับคนขาวกับสีพีชที่เหมาะสำหรับคนผิวสองสีหรือว่าค่อนไปทางขาวแต่แบบถ้าสีชมพูมันก็จะแบบคนขาวเลยอะถ้าสมมติสีสองสีอาจจะดูวิ้งเกินไปนิดนึงเนาะรู้แหละว่าชอบสีพีชอ่ะก็ง่ายๆสมมติคุณทาแป้งอะไรไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าคุณแบบเตรียมหน้าพร้อมละจะเติมตาไปก็ดีงานกลางคืนตาก็ต้องชัดกว่าตอนกลางวันใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือต้องการให้หน้าวิ้งใช่ไหมก็ใช้ชิมเมอร์สติ๊กเข้าไปไลท์บริเวณนี้เห็นไหมคะสันจมูกตรงเนี้ยถึงปลายจมูกแล้วก็แค่กรีดบริเวณนี้หน้าผากเห็นไหมคะเกลี่ยง่ายเพราะมันเป็นเนื้อครีมแล้วเนื้อครีมจะดีกว่าเนื้อแป้งเพราะว่ามันก็จะเข้ากับเนื้อมากกว่ากันแต่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นถ้าสมมติคุณทาแป้งปุ๊บคุณใช้เนื้อแป้งมันจะเนียนกว่าใช่ไหมเพราะเนื้อแป้งปุ๊บแล้วมาครีมมันจะแบบเอ้าเนื้อเบาแล้วมันเนื้อหนักๆมามันก็จะไม่ค่อยเนียนถ้าคุณทาแป้งคุณใช้ไฮไลท์เทอร์ที่เป็นแป้งจะเหมาะกว่าแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนปัดไม่ค่อยชอบทาแป้งคุณทาเนื้อครีมไปได้เลยเพราะว่าหน้าคุณไม่ได้มีแป้งนี่คุณก็ลงไปได้เลยหรือในกรณีที่ว่าหลังจากที่คุณแต่งหน้าตอนแรกคุณอยากจะใส่ไปก่อนเพิ่งแต่งหน้าใหม่ๆนะยังไม่ได้ออกจากบ้านนะคุณก็ทาไปไฮไลท์ไปให้มันเนียนกับผิวไปก็ได้พอไปถึงงานปุ๊บคุณเติมที่มันเป็นแป้งก็ได้ทั้งคู่ยังไงก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คุณเสร็จแล้วคุณก็จะใช้ตรงนี้ใช่ไหมโหนกเอ้ยใต้คิ้วคุณก็ปื้ดไปได้เลยมันง่ายมากตรงนี้ใต้ตาตรงนี้
ที่สำคัญถ้าปัดชอบนะปัดชอบทาตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะดูเจอเจอนิดนิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ต้องคางหน่อยประมาณนี้คุณก็จะได้หน้าที่โกลวิ้งอย่างแบบเนียนมากๆเขาบอกว่าเนียนมากๆจริงๆอันนี้เป็นตัวที่ใช้แล้วแบบประทับใจมากนะคุณก็จะดูหน้าเนียนๆนิดนึงนะคะเท่านี้เองคุณก็จะดูแบบหน้าเธอเด้งหน้าเธอเป็นประกายหน้าเธอเนียนง่ายมากต่อมาเราจะใช้ลิปสติกให้ดูนะคะอยากจะบอกว่าลิปสีนี้มันแบบอลังการมันเจิดที่สุดนะสีคําสีที่204คําทูมีนะคะไม่ค่อยเห็นเนาะอลังการไหมล่ะสีแบบเลิศจะว่าแดงก็ไม่แดงจะว่าส้มก็ไม่ส้มเป็นส้มแดงแต่สวยมากเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูนะคะขอไปหาลิปมาแป๊บนึงกลับมาแล้วค่ะกลับมาเตรียมพร้อมให้ทุกๆคนดูนะคะว่าทาลิปแล้วจะเป็นอย่างไรจริงๆปัดใช้ลิปสติกมาหลายยี่ห้อหลายสีหลายเชดมากไม่ว่าจะเป็นนูดนูดจัดนูดชมพูนูดออกน้ำตาลเอิร์ธโทนส้มส้มมากส้มน้อยส้มของแม็กส้มของนาสแดงแดงเข้มแดงเลือดหมูชมพูชมพูอ่อนชมพูเข้มชมพูช็อกพิ้งใช้มาเกือบทุกสียกเว้นสีพวกสีแบบสีม่วงสีดำเนี้ยไม่ใช้เพราะฉะนั้นก็จะถือตัวตัวเองค่อนข้างที่จะใช้ลิปเยอะแล้วก็น่าจะพอรู้อะไรบ้างบางอย่างนะแต่สำหรับบอกได้ตามตรงเลยแต่ก่อนเป็นคนชอบใช้สีของแม็กเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสีมันเยอะมันจัดดีแล้วก็แต่ก่อนเป็นแอร์ก็เลยซื้อได้ถูกแต่ว่าพอหลังจากเริ่มเป็นแอร์เราก็จะไม่สามารถซื้อได้ในราคาเดิมแล้วเราก็ต้องมาซื้อตามเคาน์เตอร์ที่เมืองไทยซึ่งก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงสูงเลยทีเดียวเราก็เลยคิดว่าตอนที่เราใช้แม็กเราไม่ชอบเพราะเราไม่ชอบเนื้อของมันทาแล้วมันเป็นขุยทาแล้วมันแห้งถึงแม้สีสวยก็จริงอ่ะแต่ต้องคอยพยายามเติมแบบโอ๊ยตาละปากฉันแย่จังเลยฉันต้องไปซื้อของแบบบำรุงปากของคิวของนู่นของนี้มาใช้เพื่อประโลมปากให้แบบปากมันดีปากมันเนียนแล้วค่อยทาสีของแม็กเข้าไปซึ่งมันก็กลายเป็นแย่คือกลายเป็นแห้งอีกอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบก็เลยคิดว่าถ้าสมมติคุณจะราคาเท่านี้นะที่เมืองไทยนะฉันหาลิปอย่างอื่นใช้ดีกว่าก็เลยไปใช้ของอย่างหลายยี่ห้อนิโอเอสเต้ตรงนี้มากมายไก่กองก็ดีแต่พอมาเจอลิปของ Three Concept Eyes บอกได้เลยว่ามันเป็นการผสมผสานสีที่จัดกับเนื้อที่ไม่แห้งซึ่งประทับใจมากสีเขาจัดจริงๆสีเขามีตั้งแต่สีพีชสีชมพูหวานๆก็มีส้มๆส้มแบบส้มเกาหลีอ่ะส้มแบบเอ้ยไม่ตั้งใจส้มอ่ะก็มีแดงก็มีส้มแป๊ดก็มีคือแบบมีหลายเฉดมากแล้วแบบมีความรู้สึกว่าตอนแรกก็คิดนะว่าลองก่อนว่าเนื้อสีจะเป็นยังไงพอมาลองแล้วแบบสีอ่อนก็เนื้อสีสวยสีเข้มก็เนื้อสีแบบจัดอ่ะอย่างสมมติแม็กต้องทาก่อนรอบนึงอ่ะอีกสักรอบอะไรประมาณนี้แต่นี้นี่คือแบบย้ำว่าทารอบเดียวเถอะสองรอบมันจะแรงเกินไปจริงๆเนื้อมันแน่นมากแล้วก็มันไม่แห้งเหมือนของแม็กบอกได้เลยนะเนื้อจะมาลองให้ดูนี่คือสี Three Concept Eyes สี Come to Me 204นะคะสีนี้เลิศยังไงอย่างที่เห็นอยู่มันออกจะออกแนวส้มหรือแดงใช่ไหมคะแต่ว่าปกติสีแดงบางสีหรือส้มบางสีคนที่เป็นเหมือนแบบอย่างปันอะสองสีใช้แล้วจะไม่ค่อยสวยมันจะดูดับดูดำดูแบบแก่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ส้มนี้